สวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับสัญญาณจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดมาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดคุณพิสันจันทร์ศิลป์นะคะวันนี้เราจะใช้ภาษาอะไรในการบรรยายดีคะภาษาเหนือหรือว่าภาษาไทยกลางดีคะได้ทั้งสองอย่างครับได้ทั้งสองอย่างนะคะคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของเมืองเชียงรายเพื่อให้เข้าถึงนะคะเราพูดกำเมืองบ่เจ้าได้เลยครับเจ้าอู้กำเมืองอู้ยองได้ครับเจ้าในการถ่ายทอดสดวันนี้นะเจ้าก็ขออนุญาตใจกำเมืองจิงไฮนะเจ้าสำเนียงจิงไฮนะเจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ศิลปศาสตร์เสวนาเมืองนี่เมืองงามนามจิงไฮนะเจ้าวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิสันจันทร์ศิลป์นะเจ้าว่าทำจากวัดจิงไฮของเขาจะมาอู้ถึงความงดงามตึงศิลปะวัฒนธรรมตึงมดตึงมวลของเมืองจิงไฮของเฮานะเจ้าเราจะได้ฮับผู้ความงดงามของเมืองจิงไฮแผ่นดินของเฮาเนี่ยว่างามจะใดนะเจ้าจะได้ก็ขอเรียนเชิญคุณพี่สันจันทร์ศิลป์ได้เลยเจ้าครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่ได้คือเกียรติผมนะครับในการที่จะมาอู้เอ่ยกันในเรื่องของเมืองเจิงไฮของเฮานะครับเจิงไฮเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เนี่ยมายาวนานตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วเนาะในยุคมนุษย์ถ้ำเนี่ยในยุคก่อนที่จะมีราชวงศ์มังลายหันซ้ำนี่นะครับแต่ว่าเฮาก่อมาตั้งเก๋าเอาคำว่าเจียงไฮเนี่ยเมื่อพ่อพญามังลายเนี่ยเปิ้นได้มาสร้างเมืองในราวปี1805นี่บ่ได้นะครับถือว่าเมืองของพญามังลายคือเชียงรายอีน้องจ้าที่ฮู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเมืองเจียงไฮเฮาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีก็คืออยู่เหนือสุดของประเทศไทยแล้วก็มีชายแดนเนี่ยเชื่อมติดต่อกันถึงเมียนมาเนาะหรือว่าพม่าเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงลาวแล้วก็อยู่ใกล้ประเทศจีนตัวแล้วก็ข้ามไปก็ใกล้เวียดนามตัวนี่นะครับเพราะนั้นเฮาถือว่าได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์มากแล้วก็มีความหลากหลายในชาติพันธุ์คุณบุญช่วยศรีสวัสดิ์เนี่ยซึ่งเปิ้นเป็นช่างภาพแล้วก็เปิ้นเหมือนกับเป็นนักสำรวจเนาะนักมนุษยวิทยาก็ว่าได้นะฮะได้รวบรวมเนี่ยชาติพันธุ์ในเจียงไฮเฮาเนี่ยถึง30ชาติพันธุ์ก่อนแล้วก็เขียนเป็นหนังสือนะครับเขียนเป็นหนังสือ30ชาติพันธุ์ในเชียงรายอ่ะก็เป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็ความหลากหลายนี้ก็เกิดให้เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจบอกว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่เนาะบ้านเรือนของชาติพันธุ์ต่างๆก็บ่เหมือนกันการแต่งกายนะนุ่งผ้านุ่งขัวก็บ่เหมือนกันนะครับภาษาก็บ่เหมือนกันใช่ภาษาก็บ่เหมือนกันการกินอาหารของชาติพันธุ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะฮะองค์การมหาชนซึ่งอยู่สังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเพิ่นก็มีการรวบรวมประเดี๋ยวนี้มุ่งมีเน้นไปที่อาหารและอาภรณ์นี่นะครับสองแง่นะครับใช่จึงให้เฮาก็โอ้วาไรตี้มากเลยนะครับมีอาหารชาติพันธุ์เนี่ยหลากหลายแล้วก็อาภรณ์หรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเนี่ยก็วาไรตี้เหมือนกันนะครับสองอันเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจได้ตัวนะครับก็ทำให้เมืองเจียงไฮของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นจุดดึงดูดก็ว่าได้นะครับทุกคนเข้ามาแอวเจียงไฮนะครับมีการเขียนบทกวีเนาะหรื
พลงหรืองานศิลปะเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเจียงไฮ้ที่ก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างในผู้คนที่ฮับหูในเรื่องเจียงไฮ้เนี่ยมากมายเลยนะครับเพราะนั้นเจียงไฮ้ของเขาก็จึงได้เปรียบนะเป็นเมืองงามแต่ๆงามทั้งผู้คนเนาะงามทั้งศิลปะนะจนเขาตั้งเมืองเจียงไฮ้เป็นเมืองศิลปะเนาะเป็นอาร์ตซิตี้นะครับแล้วก็งามทั้งการใช้ชีวิตที่จะเข้ามาอยู่ในเจียงไฮ้อ่ะอากาศบ้านเฮานี่ปั่นอวดนะบ่มีไผเต้าผมไปอยู่จังหวัดอื่นๆนะไปอยู่กาญจนบุรีอยุธยาเอี่ยมันร้อนอีเนาะมันอุ่นปูมๆอ่ะอยู่ถึงวันนะมันอุ่นปูมๆเอี่ยมันแล้วก็เหนียวเหนอะนะอย่างหมู่คนกรุงเทพอ่ะคนภาคอื่นๆภาคอีสานมันก็อากาศดีแต่ว่าเป็นอากาศแรงๆเนาะมันแห้งผิวพันธุ์ก็จะแตกอ่ะแต่บ้านเฮานะบ้านเฮาเนี่ยจะอากาศเย็นสบายแล้วก็มีความชื้นนะฮะมีความชุ่มชื้นเพราะว่ามันมีน้ำฝนเยอะมีป่าเยอะอีกหนึ่งป่าฮะเพราะนั้นคนเจียงไฮ้ผิวพันธุ์ก็เลยงามนะเป็นคนงามอ่ะปั่นอวดนะใครมาอยู่เจียงไฮ้ตึงผิวขาวพองเป็นยองใหญ่นะสาวแมนเนาะเมื่อติดก่อนผมได้ไปอันกาญจนบุรีไปสังขละบุรีนะฮะมีงานที่ห้านก็ไปปะเจ้าหมู่เก่าเนาะเพิ่นก็ทักว่าเฮ้ยไปอยู่เจียงไฮ้ผิวขาวขึ้นเนี่ยเฮาก็งงๆผิวเฮาก็บ่ได้สังเกตอีนะครับธรรมดาปรากฏว่าพอไปเทียบกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นผิวคล้ำเลยอะฮะผิวสีมอยเนาะผิวสีมอยสีคล้ำอย่าเป็นจะนั่นแต่เพราะว่าตึงอากาศตึงน้ำตึงอย่างแยะบ่เหมือนบ้านเฮาแม่นจังเพราะนั้นไผ่ที่หมู่เฮาเนี่ยที่อยู่เจียงไฮ้เนี่ยจงภูมิใจนะครับว่าได้อยู่เมืองที่มีสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่งดงามแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขอย่าครับเจ้ารถลากับติดนะเจ้าแม่นอากาศดีชัยภูมิดีดินดีน้ำก็ดีนะเจ้าทั้งเฮือกทั้งการเกษตรดีสุขภาพจิตของจามเจียงไฮ้ก็บ่เครียดเนี่ยนะเจ้ามันก็จะได้ที่หาเฮาก็มีความรู้สึกว่ามันเงียบมันสงบมันม่วนงานในแบบของเฮานะเจ้าม่วนงานสันเล่าในแบบของเฮานะเจ้าใช่ถือว่าบ้านเฮานี่ได้เปรียบจังหวัดอื่นๆมากเลยนะเจ้าก็เลยมีศิลปินตีรังสรรค์สร้างสรรค์ผลงานออกมาตึงพุทธศิลป์นะเจ้าตึงนาฏดุริยการตึงบ้านเฮานะเจ้าอย่างเรื่องฟ้อนเรื่องรำเฮาก็มาก้านไผ่นะเจ้าเรามีศิลปินแห่งชาตินะฮะด้านฟ้อนรำก็คือแม่ครูบูเลียวรัตนมณีพรแม่ครูต้นตำรับฟ้อนสาวไหมเจ้าซึ่งเป็นฟ้อนสาวไหมเจียงไฮ้นะครับแล้วก็แม่ครูบอกใจว่าฟ้อนสาวไหมได้อย่างเดียวฟ้อนเล็บก็งามฟ้อนอย่างไรมาฟ้อนสร้อยแสงแดงนะฟ้อนสีนวลอย่างเงี้ยฮะซึ่งการฟ้อนเจียงไฮ้เนี่ยจะแปลกแตกต่างกับตังเจียงใหม่เจ้าอย่างฟ้อนเล็บเจียงใหม่เนี่ยเปิ้นฟ้อนเข้ากับกล่องตึงนงนึงก็ตาตึงมงนี่มันก็แต่ว่าฟ้อนเล็บเจียงไฮ้เอาเข้ากับปาดก้องนะปีพาดล้านนาซึ่งแปลกมากนะครับแล้วก็งามแล้วก็ม่วนนะครับท่าฟ้อนของแม่ครูบุเรียวเท่าที่สังเกตนะจะเป็นท่าฟ้อนที่เหมือนท่าฟ้อนของคุ้มหลวงของเจ้าดารารัศมีเลยนะฮะเพราะว่ามีแม่ครูเฉลิมศรีพรมสุวรรณนะฮะแม่ครูซึ่งเป็นแม่ครูรุ่นสุดท้ายของคุ้มพระราชยาเจ้าดารารัศมีเจ้านี่นะฮะแล้วก็เป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเชียงใหม่เปิ้นได้ไปสอนนักศึกษาที่ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยและชมรมพื้นบ้านล้านนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นก็นำท่าฟ้อนเนี่ยไปสอนนักศึกษานะฮะแล้วก็
นักเรียนที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพเนี่ยปรากฏว่าถ้าฟอนต์เนี่ยมีความคล้ายกับฟอนต์เล็บเจียงไฮที่พ่อครูโมใจสมนะนำมาสอนนะฮะที่คุ้มวัดของวัดศรีไซมูลเนาะนะฮะวัดศรีไซมูลที่ว่าพ่อครูโมใจสมเนี่ยตระกูลพ่อครูโมใจสมเนี่ยเปิ้นเป็นคนตังภาคกลางนะเป็นทหารแล้วก็ได้อพยพมาอยู่เชียงใหม่ในช่วงที่พระราชยาเจ้าดารารัศมีเนี่ยกราบลานะกราบลารัชกาลที่6นะครับขึ้นมาอยู่เชียงใหม่เป็นการถวรเนาะเจ้าทีนี้เปิ้นก็เอาสรรพวิชาทั้งหลายเอาสลาทั้งหลายเนี่ยติดตัวมาตัวเองโดยเฉพาะครูดนตรีไทยนะครูนาฏศิลป์การละครเนี่ยเอาขึ้นมาเชียงใหม่ตัวนะเจ้าแล้วก็พ่อครูโมเนี่ยก็ได้มาอยู่ต่ำหมู่ดอยสะเก็ดเนาะนะฮะแล้วเปิ้นก็พาครอบครัวเนี่ยโยกมาอยู่ที่ชุมชนศรีไซมูลนะฮะยังพระกุลของแม่ครูบัวเรียวเนี่ยเปิ้นก็ย้ายลูกดอยสะเก็ดมานะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆวัดหิมวัดศรีไซมูลท่านเนี่ยส่วนพระครูโมนี่เปิ้นมาอาศัยอยู่ในวัดเลยนะแล้วเป็นครูดนตรีไทยนะครับดนตรีปาดกองเนี่ยแล้วก็เอาแม่ครูบุเรียวเขาเนี่ยไปตะเวนฟ้อนรำตามงานปอยต่างๆแล้วก็ไปสอนชุมชนต่างๆเนาะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าฟ้อนก็คงออกมาจากคุ้มเจ้าดารารัศมีแต่ว่าเวลาเชื่อมท่าก็บริดัดแปลงฮะบริดัดแปลงแต่ว่าการวาดมือนะวาดแขนเนี่ยมีความหวานกว่านะเชื่อมท่าได้งามกว่าอย่างนะฮะแต่ว่าความคล้ายกันเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับว่าทำไมฟอนต์ของเจียงไฮถึงงดงามนะครับโดยเฉพาะฟอนต์เมืองนะฟอนต์พื้นเมืองฟอนต์เล็บอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ฟอนต์ที่เข้ากับปีพาดล้านนาทั้งหลายเลยอ่ะพาดกองนี่นะฟอนต์สร้อยแสงแดงฟอนต์สีนวลนะก็งามนะครับเพราะว่าอาจจะได้อิทธิพลมาจากครูในคุ้มพระราชยาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นครูดีนี่อย่างกระตึ้งดีตึ้งงามหมดนะเจ้าแล้วก็ศิลปินอื่นๆโดยเฉพาะศิลปินร่วมสมัยนะของเจียงไฮเฮาเนี่ยมีที่มีชื่อเสียงตัวนะบ่ใช่ศิลปินบล็อกก็แก๊กเนาะทุกคนเนี่ยเป็นศิลปินที่มีฝีมือดีมากแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับงานของเปิ้ลเนี่ยขายได้เป็นแสนเป็นล้านอีหนอก็มีถึง300กว่าชีวิตอ่ะนะครับที่เชียงไฮเฮาเนี่ยมีองค์กรศิลปะร่วมสมัยก็คือสมาคมหัวศิลปะเชียงรายนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ถวันดัชนีกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ซึ่งสองท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะครับเนี่ยครับก็แล้วก็รวบรวมบรรดาศิลปินน้อยใหญ่เนี่ยเข้ามาเป็นสมาคมนะครับเป็นสมาคมที่ดูแลศิลปินร่วมสมัยเนี่ยได้ยังเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเนี่ยยังบ่มีสมาคมเลยแต่ของเจียงไฮเขาเนี่ยเป็นสมาคมมากว่า10ปีแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างที่มีความแปลกแล้วก็มั่นคงในมิติของศิลปะตัวเองครับเป็นความเข้มแข็งนอกจากนี้ก็คือใช่นอกจากนี้ความหลากหลายในมิติของชาติพันธุ์เนี่ยการแสดงต่างๆของพี่น้องชาติพันธุ์นี่ก็น่าสนใจนะการเต้นรำของพี่น้องอาคาเนี่ยนะฮะผมไปหาที่มหาลัยอาคาเนาะของคุณอาทูปเพิ่นก็เจิญพี่น้องอาคาบนดอยนะบนดอยในเขตอำเภอเมืองเชียงไฮเนี่ยมาแล้วก็มาฮ้องเพลงนะแล้วก็มาเต้นรำกระทุ้งไม้ไผ่อ่ะน่าสนใจมากนะฮะ
และคำร้องเนี่ยคำร้องเนี่ยจะเป็นคำร้องที่เป็นเหมือนปรัชญาชีวิตอ่ะเป็นคำสอนคือทักษะฮีดฮอยเดิมของอาคาอีนาทักษะประเพณีดั้งเดิมทักษะน้ำทักษะป่าทักษะดินทักษะทรัพยากรธรรมชาติอย่างพูดก็จะสอนเป็นเหมือนคำสอนในบทเพลงอีนาอันนี้ก็คือสีสันนะฮะสีสันแล้วก็ความงามความน่าสนใจของการแสดงนะโดยเฉพาะของพี่น้องอาคาที่เราได้ไปหัดครับก็เปิ้นก็มีวิถีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนาะเจ้าใช่การแสดงออกของเปิ้นก็จะอู้ถึงวิถีชีวิตของเปิ้นแล้วก็ตลอดจนถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เปิ้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวเนาะเจ้าครับแล้วก็อันเสียดายเนาะเจ้าถ้าเกิดแบบเปิ้นมีการเผยแพร่เพื่อเป็นวงกว้างแหมน้อยหนึ่งเนาะเจ้าเขาก็จะได้มีโอกาสได้คู่จักกับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็การแสดงตลอดจนถึงวิถีชีวิตของเปิ้นนะเจ้าเห็นตั้งว่าทำจังหวัดเปิ้นมีเทศกาลอาหารชาติพันธุ์อย่างก็เจ้าอันนั้นติดจัดมาแล้วเจ้าอาหารเป็นความหลากหลายนะเจ้าใช่ครับคืออย่างเมื่อรอบปีงบประมาณ2564ที่ผ่านมานะฮะสำนักงานวัฒนธรรมก็ได้มีการรวบรวมนะครับองค์ความรู้ตอนนี้สัญญาณคัดข้องนะเจ้าสัญญาณทางเมื่อทำจังหวัดเป็นกำลังคัดข้องอยู่นะเจ้าเดี๋ยวรอสักกำหนึ่งนะเจ้าเป็นก็กำลังพูดถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อาคาอยู่นะเจ้าอันนี้ก็คือหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่18อำเภอนะครับแล้วก็นำมารวบรวมเป็นองค์ความรู้แล้วก็ทำเป็นหนังสืออีบุ๊กนะครับทำเป็นหนังสืออีบุ๊กไว้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใน Facebook ของสนง.วัฒนธรรมเชียงไฮ้เนี่ยนะครับทำเป็นอีบุ๊กเนาะคือเปิดใช้มือถือเนี่ยเปิดอ่านหนังสือได้เลยนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวนะครับของอาหารแต่ละที่อาหารนั้นมีอย่างพ้องอย่างยกตัวอย่างอาหารพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับมีข้าวเบอร์นี่เนาะข้าวเบอร์นอนเนี่ยนะฮะข้าวเบอร์เนี่ยเป็นอาหารจังใดมีเครื่องปรุงอะหยังแล้วก็วิธีการปรุงเนี่ยทำจังใดอะฮะมีสูตรที่พร้อมนะครับถ้าใครจิมนอกจากจะไปจิมที่หมู่บ้านพี่น้องกะเหรี่ยงแล้วนะก็ลองแปลงดูนะมีสูตรให้เฝ้าเลยจับประจับมีสูตรแล้วว่าใส่อันนั้นอันนี้นะแล้วก็ลองแปลงดูถ้าลำบะลำก็อยู่ที่คนปรุงกันเนาะนี่แน่คนปรุงแต่ว่าถ้าออริจินอลแล้วเราต้องไปชิมกับฝีมือพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะเจ้าเกี่ยวกับอาหารในกลุ่มชาติพันธุ์สามารถเข้าในเพจของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเปิดเผยแพร่เป็นอีบุ๊กแล้วนะเจ้าสามารถเอาสูตรอาหารไปทำได้เลยนะเจ้าใช่ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอู้ถึงกลุ่มชาติพันธุ์อาหารของชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงของอาคานะคะอาหารของชาติพันธุ์ยองติพันธุ์มาเมื่อวันศุกร์นะเจ้าที่เขาได้ปะกันครับครับที่บ้านในคำซุปเปอร์ในพื้นที่วิจัยของมหาวิทยาลัยในฝ้าหลวงเนี่ยจ้ะอันคุณพิสารก็จะได้ขอได้เพิ่มเติมพระเจ้ากับพระเจ้าเกี่ยวกับอาหารชาติพันธุ์แล้วก็วัฒนธรรมชาวยองอพยพจากลำพูนนะจ้ะจากลำพูนมาอันตั้งโรคหลากริมจันทร์เปิดตัวเพราะว่าทำอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเปิดเลยอาจารย์เรียนจันทร์ครับสำหรับพี่น้องชาวยองเนี่ยยองนี่ถือว่าเป็นชาวเมืองยองอีเนาะแต่ว่านักมนุษยวิทยานี่เปิ้นจัดกลุ่มว่าเป็นลื้อเป็นไทยลื้อกลุ่มหนึ่งนะแต่พอมาจากเมืองยองเนี่ยมูเฮาจะฮ้องตัวเก่าว่าเป็นชาวยองนะครับเป็นเจ้ายองแล้วก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่เมืองลำพูนในยุคเก็บผักใส่สาเก็บข้าใส่เมืองในยุคของพระเจ้ากาวิละเป็นก่อนครับในต้นรัตนโกสินทร์ราวๆปีพ.ศ. 2383ประมาณนี้นะฮะ
ทีนี้ก็ยังพี่น้องเจายองของเมืองละปูนนะครับเมืองปะซางเนี่ยก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกับพี่น้องเมืองเก่าเมืองเดิมคือเมืองยองอยู่นะครับเมืองยองนี่ใช่บ้านเดิมอยู่นะครับบ้านเดิมคือเมืองยองนี่จะอยู่ห่างจากเชียงตุงไปทางตะวันออกประมาณ80กิโลพี่น้องแล้วก็ปีใหม่ปีวานก็มีงานปล่อยงานเนี่ยก็ยังเตียวหากันอยู่เปิ้นบ่ได้กวาดมาจนเสี้ยงเมืองเนาะคนก็ยังตกค้างอยู่พ้องนี่นะฮะหรือคือเติงหาบ้านเก่าก็ยังไปเตียวไปหากันอยู่ทีนี้พออยู่ช่วงนึงเนี่ยคนจากละปูนคนยองจากละปูนเนี่ยพอเตียวไปเตียวไปเนี่ยมาแว่อยู่ตามหมู่แม่จันนะครับสมัยนั้นเนี่ยอำเภอแม่จันยังบ่มียังเป็นเมืองเจียงแสนอยู่นะครับเฮาฮ้องว่าพี่น้องแม่จันนี่ใจนะต้องพี่น้องเจ้าเจียงแสนไงอ๋อเจียงแสนนะเจ้าผมเป็นละอ่อนเนี่ยเฮาก็งงว่าเฮ้อพอมาอยู่แท้ๆบ้านแม่คําโสเปิร์นเนี่ยซึ่งเป็นบ้านที่ป้าฟุงนี่เนาะแม่ฟุงนี่นะแม่อุ้มฟุงเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอีป้าผมเพิ่นก็อพยพจากบ้านดอนน้อยปะซางละปูนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านแม่คําโสเปิร์นนะครับแล้วก็เวลาเฮามีงานปล่อยงานล้ำอย่างเงี้ยมีปล่อยหลวงอย่างนี้นะเฮาก็จะมาเลิงปล่อยที่บ้านแม่คำโสเปิร์นเฮาก็จะว่าไปแห่พี่น้องเจียงแสนพอมาอยู่อ้าวทำไมอ่ะทำไมเป็นเจียงแสนเพราะว่านี่มันอำเภอแม่จันนี่นะเป็นว่าเปิ้นแยกอำเภอมาจากอำเภอเจียงแสนใช่ทีนี้ที่แม่คำโสเปิร์นเนี่ยย้ายมาคนยองละปูนย้ายมาอยู่ราวๆปี2400กว่าเนี่ยฮะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับคนยองก็มาอยู่ทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะนั้นแม่คำโสเปิร์นเนี่ยส่วนใหญ่เกิน 80% จะเป็นคนพูดคำยองปู่คำยองปิ่นยองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ก็เขาก็มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่เนี่ยเป็นแบบยองสไตล์เนาะจ่าวยองสไตล์จ่าวกำยองกินข้าวกินอาหารแบบคุณยองนะนี่อาหารของคนยองที่แม่คำโสเปิร์นเนี่ยก็จะเหมือนกับอาหารที่บ้านผมที่ปะซางที่ละปูนอย่างวันนั้นเราได้กินพริกปิ้งเนาะแม่นจ้ะพริกหนุ่มเนี่ยผ่าแล้วก็เอาเมล็ดออกมันเผ็ดเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าพริกหยวกนะฮะพอพาเอาเม็ดออกแล้วก็ยัดไส้ด้วยหมูสับที่ปรุงรสนะหมูสับนี่เขาก็จะใส่กระเทียมพริกไทยนะใส่เกลือนะแล้วก็รากผักชีอย่างเงี้ยปรุงรสถ้าหน้าฝนเนี่ยมียอดมาฟักเขียวนะยอดฟักเขียวเนี่ยหรือยอดฟักทองก็ได้เขาเอามาซอยแล้วเอาใส่ตวยนะหรือไม่มีใบขิงอ่อนนะใบขิงอ่อนก็เอาซอยฝอยๆใส่ด้วยนะเอาผสมพวกเขาค่ะแล้วก็เอาไปยัดไส้ในพริกแล้วก็เอาตอกมัดเหี่ยกันมันปูดออกมาเนาะแล้วก็เอาไปปิ้งเตาถ่านคือสูตรวันนั้นแหละอันนี้เราเรียกว่าพริกปิ้งนะครับแล้วเราก็จะมีแกงแคแกงแคนี่ก็คงเหมือนพี่น้องคนไทยวนคนเมืองทั่วไปเนาะแกงแคก็คือผักสะปะนะที่เก็บได้แล้วก็แคใส่หมูก็ได้ใส่ไก่ใส่จิ้นแห้งก็ได้ใส่ป่าก็ได้อันนั้นคือเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มเนาะมีน้ำพริกหนุ่มจริงๆแล้วน้ำพริกของคนยองเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งพริกที่เป็นพริกหนุ่มกับพริกแห้งเอาไปตำถ้าเอาตำพริกแห้งนี่ต้องเอาไปผิงไฟก่อนนะไปแอนเพื่อนห้องเอาไปแอนไฟนิดหน่อยเอาไปปิ้งไฟให้มันสุกนะฮะแล้วก็เอามาตำใส่แฮนะคนยองนี่จะกินแฮเนาะกินแฮแล้วก็เพื่อนห้องน้ำพริกตาแดงนะฮะตำน้ำพริกตาแดงแล้วก็ถ้าพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูถ้าเอามาตำนะส่วนใหญ่แล้วถ้าพริกสดเนี่ยเวลาจะตำพริกเขาจะต้องเอาไปแอนไฟเสมอ
จะไม่กินดิบๆจ้าบักกินดิบๆเหมือนกับน้ำพริกกะปิอ่ะต้องเอาไปแอนไฟหรือเอาไปห่อใบตองแล้วก็มกเพื่อมันสุกก่อนนะครับถ้าตะกรูทัวเนลก็ใส่ได้แต่ว่าทัวเนลเนี่ยบ่ปั้นห้องอย่างบ่เป็นพระเอกขนาดอาหารไทยใหญ่ถ้าอาหารไทยใหญ่นี่คือจิจ๊อกน้อยก็ต้องทัวเนลทัวเนลเป็นใหญ่แต่ของยองเนี่ยมีทัวเนลบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะกินทัวเนลเมื่อผู้จัดทัวเนลเมื่อไหมทัวเนลทัวเหลืองเนี่ยเอาไปต้มก่อนเอาไปแช่น้ำให้นิ่มใช่ไหมเม็ดถั่วเหลืองแล้วเอาไปต้มเสร็จแล้วเอาไปห่อตองไว้หมักไว้คืน2คืนให้มันโอนะให้มันโอเสร็จแล้วต้องเอามาตำนะเอามาตำให้มันแหลกแล้วก็ใส่พริกแห้งใส่เกลือใส่แฮนี่เนาะใส่กระเทียมหอมแดงอย่าปรุงโคตรปรุงเครื่องเสร็จแล้วก็เอาห่อไปตองแล้วเอาไปปิ้งแหมรอบนะเอาห่อใบตองเอาไปปิ้งเห็นรอบแต่ถ้าขี้ค้านผมมีเวลาปิ้งห่อใบตองแบบพิถีพิถันเอาไปคั่วนะเอาไปพักเอาไปพักเลยอันนี้เราเรียกว่าถั่วเน่าเมื่อแต่ถ้าถั่วเน่านั้นที่ปรุงรสแล้วเนี่ยเอาไปทำเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นตากแห้งเท่ากับแผ่นซีดีนี่เนาะมนเหมือนแผ่นข้าวแตนหรือแผ่นซีดีนี่นะแล้วก็ตากแดดให้แห้งอันนี้เราเรียกว่าทัวเนลแคปจ้าทัวเนลแคปทัวเนลแคปนะเวลาจะกินเขาก็เอาไปปิ้งไฟนะเอาไปปิ้งไฟให้มันหอมนี่ก็เอามากินกับข้าวนึ่งได้ละนะ เพราะว่าเขาปรุงเครื่องใส่พริกแล้วแต่ถ้าของไทยใหญ่เนี่ยเปิ้ลบ่ปรุงอย่างเลยเปิ้ลเอาทัวเนลหมักฮือโอเสร็จแล้วเอาไปบดให้มันละเอียดแล้วก็เอาไปทำเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นแบนๆแล้วเนี่ยเอาไปตากฮือแห้งแล้วเนี่ยอันนี้คือเอาเก็บไว้เมินเอาไว้สำหรับทำอาหารหรือใช้แทนกะปิปลานะฮะเอาปรุงเครื่องในน้ำแกงเนี่ยอย่างทุกอย่างเนี่ยต้องใส่ทัวเนลแผ่นเนี่ยทัวเนลแคปเนี่ยเนาะอยู่ผมอยู่แม่ห้องสอนเนี่ยเราเรียกว่าซีดีไตนะซีดีไตโอ้ยแค่ทัวเนลก็มีเรื่องเล่าก็มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมใช่ใช่จะปรุงรสเพื่อแบบพร้อมรับประทานนี่นะเจ้าครับไตใหญ่เป็นการถนอมอาหารใช่ถนอมอาหารแล้วสมัยตะกอนเนี่ยเขาบอกมีตู้เย็นแล้วนะหรือจะเดินทางไปไหนไกลๆอ่ะเราต้องเอาอาหารที่ทำแห้งไว้เนี่ยพกติดตัวไปนอนป่านอนแฮมอย่างเงี้ยไปทำไร่บางทีคนสมัยตะกอนน่ะมีให้มีนาเนี่ยอยู่ในป่าเตียวไปเป็นวันน่ะเพราะนั้นจะต้องเอาข้าวสารไปนะเอาพริกเอาเกลือเอาถั่วเน่าไปพอละที่เหลือไปเสาะหาเอาในป่าทั้งไม้ไส้เครือไปหาไปเก็บหาเอาในป่าพุ้นอย่าป่าการนกกาอย่างกับไปหายิงเอาในป่านะอาหารสดเนี่ยไปหาเอาในป่าแต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยติดปกใส่ผ้าไปเพราะนั้นอาจิกอาจ๊อกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังต้องมีทัวเนลนะครับแล้วก็ตึกอละบ่มีอย่างกินก็คือเอาปิ้งไฟแล้วเอามาปนคนไทยใหญ่นะปนเป็นผงเสร็จแล้วก็เอาเกลือใส่เอาพริกป่นใส่เอาไข่ต้มใส่แล้วมาคนกันบดอย่าใส่น้ำไปเห็นน้อยกลายเป็นน้ำพริกละน้ำพริกน็อกไข่นี่นะ oh, อันนี้คืออาหารไทยใหญ่นะแต่ของคนยองเนี่ยนอกจากถ้าอาหารที่ถนอมอาหารแล้วเนี่ยคนยองออริจิจริงจะต้องมีน้ำพริกน้ำผักแม่เจ้าเดียวเข้าหน้าน้ำผักเลยนะเจ้าหน้านี่นะครับน้ำผักนี่ก็คือผักกาดเขียวเนาะผักกาดเขียวที่มันชิวๆนะไก่ผู้เขียวหางดอกผักชิวๆเนี่ยเราจะต้องเอาใบแก่มันเนี่ยเอามาตากแดดให้มันเหี่ยวเหี่ยวน้อยเสร็จแล้วก็ซอยฝอยๆนะครับซอยฝอยๆเสร็จแล้วเอาไปใส่ในกะละมังนะใส่กะละมังแล้วเอาน้ำใส่แล้วก็แหวกตรงกลางให้มันเป็นบุ๋มๆแล้วก็เอาข้าวสุก
เอาข้าวนึ่งข้าวสุกเนี่ยใส่เหี่ยก้อนนึงเอาวางไว้ตรงกลางหลุมฮะนะฮะเสร็จแล้วก็เปิ้นก็จะเฟอร์เมนต์เนาะเปิ้นก็จะหมักดองตรงนั้นแล้วมันก็จะมีรสเปรี้ยวสัก 3-4 คืนนึงเนี่ยมันก็จะส้มทีนี้ถ้าจะกินส้มกินคณะนี้ก็ได้นะกินคณะนี้คือเอาไปยำนะยำผักกาดดองส้มเนาะผักกาดบองส้มนี่นะใส่มะเขือแจ้เนาะใส่มะเขือแจ้นะใส่ต้นหอมผักชีใส่พริกป่นพริกแห้งแอนไฟต้องแอนเสมอถ้าไม่แอนนี่เข้าแล้วเจ้าจะเจ็บท้องพริกแห้งนี่จะกินสดๆมาได้ต้องไปแอนนะครับแล้วมาป่นนะจะใส่ฮาหมกก็ได้ชอบฮานักใช่ไหมหมกฮาใส่เห็นน้อยนึงนะครับแล้วก็คนนะใส่ต้นหอมผักชีเป็นท็อปปิ้งสุดท้ายอันนี้เรียกว่ายำส้มผักกาดกินตอนไปต้มไปนานะฮอนๆนี่นะเหมาะขนาดนะทีนี้เหลือจากยำส้มผักกาดแล้วมันส้มนักแกเพราะว่ามันหลายวันเนาะคนยองเสียดายจะบอกคว้างง่ายๆนะก็เอาไปต้มเอาข้าวที่อยู่ตรงกึ่งกลางเนี่ยเอาคว้างเหี้ยเอาออกไปนะบักกินละคือที่เอาข้าวใส่เนี่ยเพราะว่าจะได้ล่อจุลินทรีย์ใช่ไหมเป็นอาหารจุลินทรีย์เลี้ยงเพราะว่าจุลินทรีย์จะต้องไปกินแป้งและน้ำตาลในหั่นแล้วก็พอกินเสร็จมันก็จะลวดกินแป้งน้ำตาลจากในใบผักกาดตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีรสเปรี้ยวนะรสเปรี้ยวแล้วก็ลำนี่เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เอาผักกาดส้มๆนั้นน่ะเอาไปต้มนะเอาไปต้มเคี่ยวจนมันเปื่อยอ่ะมันเปื่อยเละเลยมันแล้วนะฮะจนเปื่อยแล้วก็จนงวดนะพอจนงวดเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันบ่เปื่อยแต่ต่ำเห็นนะต่ำคือมันเป็นละเอียดละเอียดเสร็จแล้วเขาก็เอามาปรุงเป็นน้ำพริกน้ำผักนะครับใส่พริกแห้งแอนไฟนี่เนาะใส่พริกแห้งใส่เกลือนะครับต้องการหอมใส่บะแควมนี่มีสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแล้วมีมะแควมนะครับมะแควมนี่เราก็ต้องไปคั่วให้หอมก่อนแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็อันอย่างก็แล้วแต่มันจะจบด้วยต้นหอมผักชีเสมอสำหรับอาหารยองนะต้นหอมผักชีซอยใส่ท็อปปิ้งอันนี้คือน้ำพริกน้ำผักนะครับกินต่อไปน้ำลายไหลต่อไปก็เป็นน้ำพริกน้ำปูจริงๆหน้าฝนเนี่ยหน้าการภาษาเนี่ยนะจนลวดออกภาษาก่อนเข้าดอกเนี่ยปูมันจะนักโดยเฉพาะเจียงไฮ้นะโอ้โหปูมหาศาลมากนะครับพอเก็บมาแล้วเนี่ยเอาปูเนี่ยปูนาเนี่ยเนาะเอามาตำใส่ครกใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะใส่ใบจะไคร้ก็ใส่นะตึงต้นมันเลยอะแล้วก็ต้นข่าใบข่านี่นะหัวข่าเนี่ยเพื่อจะลดความคาวนะครับตำจนละเอียดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำเหมือนเราคั้นกะทิอ่ะแต่นี้เราคั้นเอาน้ำจากตัวปูที่เราตำคั้นสองสามเตื้อก่อนนะจนเหลือแต่กากเอากากทิ้งไปเสร็จแล้วน้ำปูเนี่ยจะต้องเอามาร์กไว้ให้โอคืนหนึ่งก่อนนะฮะเอาใส่หม้อไว้แล้วก็เอามาร์กไว้ทั้งคืนมันก็จะโอนะฮะเสร็จแล้วพอวันต่อไปเขาก็เอาไปเคี่ยวนะครับทีนี้ในการจะเคี่ยวน้ำปูเนี่ยต้องไปปุ้นเนอร์กลางต้งไก่ๆนะเคี่ยวในบ้านบ่ได้จ้าอยู่ในบ้านบ่ได้นะอยู่ในบ้านบ่ได้เพราะว่าถ้าเคี่ยวกลางบ้านเนี่ยกลิ่นมันเหม็นฟุ้งไปหมดเลยนะครับกลิ่นแห้งมากแล้วก็บ้านใดที่มีแม่กับเดือนน่ะแม่ลูกอ่อนเนี่ยจะถูกประณามหยามเหยียดมากว่าจะทำให้เปิ้นเป็นลมพิษเดือนเพราะนั้นมันใหม่กันเลยเลยจ้าใช่เพราะนั้นคนที่จะเคี่ยวน้ำปูเนี่ยต้องหูตัวว่าทำความเดือดร้อนให้ประชาชน
ต้องไปเที่ยวที่หัวไร่ปลายนานะไปดอนไกลๆพวกนะฮะหรือประเดี๋ยวนี้วันก่อนผมหันในไลน์นะบอกว่าช่วงนี้แบบไผบดีตายเตื้อเนอร์เพราะว่าไปเที่ยวบ่ว่างเพิ่นไปเที่ยวน้ำปูกันในศาลาที่ไปเที่ยวมีทีมเนี่ยในเชียงรายพะเยาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปจองไปเที่ยวที่ศาลาที่ไปเที่ยวสำหรับเที่ยวน้ำปูนะฮะเพิ่นบอกว่าไผบดีตายยังเตื้อเนอร์เพราะว่าตอนนี้ไปเที่ยวบ่ว่างนะฮะเที่ยวน้ำปูอยู่นะอันนี้คือว่าได้ทำกับวิธีดั้งเดิมแต่เลยใช่ใช่ทีนี้ก็เคี่ยวน้ำปูนี่มันต้องเคี่ยวเป็นวันพูดแล้วในหนึ่งหม้อเนี่ยต้องเคี่ยวทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็พอมันงวดก็จะได้น้ำปูที่ข้นๆเป็นตังเมสีดำเนาะดำข้นเลยเอ็นนะแล้วก็เขาก็จะต้องเอาไปใส่ในออมไว้ใส่ในแอปอีหน่อยในออมเพื่อนห้องออมนะฮะแล้วก็อันไอ้ก้นหม้อนะบริขว้างนะถ้าเป็นละอ่อนเนี่ยเราจะต้องไปเอามะขามอ่อนนะมะขามอ่อนมันก็จะอยู่ใกล้ๆมันใกล้กันมันอยู่บริเวณนั้นแหละมันก็จะอยู่บริเวณดอนนั่นแหละที่มีมะขามอ่อนเพราะนั้นเฮาฮู้ว่าไผเคี่ยวน้ำปูเนี่ยเราเป็นละอ่อนเนี่ยเราจะต้องไปแวดๆหวานๆอยู่ใกล้ๆฮะน่ะแล้วไปขึ้นเอามะขามอ่อนมารอถ้าเปิ้นเก็บเอาน้ำปูไปหมดแล้วเหลือก้นมอนเนี่ยทีนี้ก็หมูแห้งลงละนะหมูละอ่อนหมูเนี่ยจะขอเป็นแห้งลงนะฮะแล้วก็อันได้กินมะขามอ่อนอันมุ้ยน้ำปูเนี่ยมอขนาดนะทีนี้เอาน้ำปูเนี่ยเอาน้ำปูเนี่ยมาต่ำนะครับมาต่ำก็คือเอาใส่ในมันจะมีพริกหนุ่มเนาะพริกหนุ่มหรือพริกจีฟ้าเนี่ยเอาไปจีนะลอกเปลือกออกแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมมีเกลือเหียแล้วก็ตำพอตำเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำปูใส่สักช้อนหนึ่งยังไงตำมือเข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีเหมือนเดิมนะครับต้นแตงเห็นนะเจ้าผมเดี๋ยวนี้นะใช่ใช่โอ้กิโลหลายร้อยเนอะแล้วก็กินกับนอเนาะกินกับนอไล่นอต้มของโตมันเป็นจู้กันนะฮะแล้วก็น้ำปูเนี่ยนอกจากเอาต่ำน้ำพริกแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเอาไปใส่ในอาหารอย่างอื่นตัวอย่างเช่นแกงหน่อไม้สดเนี่ยแกงหน่อไม้พอสุกแล้วเขาก็เอาน้ำปูเนี่ยไปแตวเป็นละลายในน้ำแกงขณะฮ้อนๆอยู่มันก็จะทำให้น้ำเนี่ยข้นเข้มข้นอูมามิขึ้นอย่าลำแอ หรือตำบะโอนะ ตำบะตื้นเนาะใส่น้ำปูตัวเนี่ยเหมาะขนาดผมไปเจอตำบะกุ้ยเต๋อเนาะส้มตำที่หลวงพระบางถ้าเขียนว่าตำหลวงพระบางนี่นะเพื่อจะใส่น้ำปูนะนะฮะแล้วก็ที่หลวงพระบางเนี่ยถ้าตำหลวงพระบางเพื่อจะแบบบะซับนี่มันเป็นเส้นฝอยๆเนาะเพื่อจะเอามีดเนี่ยขูดเป็นแผ่นแบนๆมาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นี่แล้วก็ตำแต่สูตรนี้คือใส่น้ำปูอันนี้ก็เน็ตเหมือนกันนะครับมันเป็นก๋วยเคี่ยวน้ำปูเหมือนบ้านเฮาเนี่ยใช่ใช่เคี่ยวน้ำปูผมคิดว่าวัฒนธรรมน้ำปูเนี่ยนอกจากเป็นของคนยองหรือไตยวนแล้วเนี่ยก็พี่น้องลาวก็กินน้ำปูเหมือนกันแต่น้ำปูเนี่ยอยู่ที่หลวงพระบางนะก็แปลกจริงๆเขาน่าจะวิจัยนะผมคิดว่าน่าจะสืบสายมาจากอันพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนอกจากนั้นซึ่งเปิ้ลมาเป็นกษัตริย์เชียงใหม่มันก่อนแล้วเปิ้ลก็อพยพโยกย้ายไปอยู่หลวงพระบางต่ออย่านะฮะผมคิดว่าวัฒนธรรมอ่ะมันเชื่อมกันใช่ครับใช่นะฮะอันนี้น่าสนใจมากคือน้ำปูนะยองเนี่ยจริงๆใช่ยองเนี่ยจริงๆแล้วเปิ้ลชอบกินผักแม่ยองนะจะโดนเพียกนะจะโดนเพียกว่ายองขี้เขียวมันว่าคือยองไม่กินกับผักนะฮะ
บ่กินจีนนักนะฮะก็เลยทำให้คนยองเนี่ยมีหุ่นแห้งที่ผอมจะบ่ตุ้ยอุตุดอัตัดนะเป็นที่ข่อยหุ่นแห้งเป็นนะเจ้ายกเว้นยองบ่เดียวนี่นะยองบ่เดียวนี่แอดวานซ์ไปแล้วนะฮะมันเหมือนกันหมดพี่น้องแต่สมัยตะก่อนเนี่ยคนยองเนี่ยจะหุ่นเริงนะครับก็คือหุ่นเนี่ยจะบ่ตุ้ยหุ่นเริงเปิ้นฮ้องหุ่นเริงหุ่นผอมพี่น้องเพราะว่ากินพักเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เนื้อสัตว์ที่จะได้กินเนี่ยก็คือเมื่อมีงานปล่อยนะเมื่อมีงานบุญต่างๆหรือโรงงานในไร่นาตอนผมเป็นละออนนะอีป้าจะฮื้อแกงไก่นี่นะแกงอ่อมไก่กันอย่างเมื่อเฮาลงนาลงเกี่ยวข้าวอย่าเพราะเวลาเกี่ยวข้าวนี่ต้องมีญาติพี่น้องมาเอามือเอาแหงเนาะเราจะแกงผักกาดเลี้ยงเพิ่นก็บ่ได้เนาะจะโดนเดือดเพิ่นมาช่วยงานตึงเตื้ออ่ะเพราะนั้นเราต้องฆ่าไก่ก็คืออยู่ในเล้านะไก่เลี้ยงไว้อ่ะเลี้ยงไว้แล้วก็ฆ่าไก่เพื่อเอามาแก่งออมเลี้ยงพี่น้องชาวบ้านบางทีแก่งออมนี่แก่งออมไก่ล้วนก็ยังบ่ออมนะต้องแก่งใส่บะฟ้าเขียวแก่งใส่ยกกล้วยนะแต่ก็ยังมีเนื้อสัตว์มาเยอะขึ้นนะฮะสมัยตะก้อนเนี่ยไอ้อย่างก็เขียมหายากนะครับแต่บัดเดี๋ยวนี้คือบ่ยากละก็เลยพฤติกรรมการกินก็เปลี่ยนไปเราก็สามารถบริโภคเนื้อสัตว์ได้นะเจ้าได้ใช่ใช่โปรตีนมากขึ้นเนี่ยนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้ยองนี่กินแถวพิซซ่าปุ้นเนอร์เนี่ยแต่ว่าวันซืนบ้านละแต่ว่าวันซืนอีแม่ผมอายุจะ90แล้วเนาะตอนนี้นางฮิตกินพิซซ่า2แผ่นนี่แน่2ขีดน่ะเออฮิตพิซซ่าไอ้เนาะเออแปลกดีนะกูเตื้อนี่กินแกงผักแกงไม้ประเดี๋ยวนี้ขยากินพิซซ่าก็เป็นจะนั่นไปนะครับเอาไปด้านอาหารเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้เขาจะไปแห่ง 1A ก็คืออาหารแอนอาพรนะจ๊ะเสื้อผ้าเราจะของยองละก็จะมีของลือติเจียงของโตยนะเจ้าเขาก็ทำจากวัดตะเวนไปแทบทุกพื้นที่เลยนะเจ้าเห็นการทำงานของเจ้าทีของวัดทำจากวัดเนี่ยไปยันเข้าไปอย่างส่งเสริมเตือนนะเจ้าแล้วก็เผยแพร่รวมถึงอนุรักษ์ลายผ้าโดยเฉพาะอีกซึ่งเจียงของคือโอ้แม่ครับซุปเปอร์นี่ก็น่าแก่นะเจ้าครับเจ้าจะได้นิหารเรื่องผ้านี่โอ้ผ้าที่ชาติพันธุ์โดยรวมก็ได้เนาะก็มีโดยรวมก็ได้ค่ะมีภูมิปัญญาในเรื่องของการผลิตผ้าเนี่ยมาแต่ดั้งเดิมเพราะว่าในสมัยตะกอนนี้ก็คือต้องตอผ้าไว้ใจกันเองผูกฝ้ายเองตอผ้าเองเย็บผ้าเองอยากย้อมสีก็ต้องย้อมสีเองเพราะนั้นภูมิปัญญาด้านผ้าเนี่ยก็จึงติดตัวกันมาแล้วก็ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเสมอนะครับอย่างพี่น้องไทยลื้อจึงของไทยลื้อสีดอนชัยไทยลื้อหาดบ้ายเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการทอผ้าเนี่ยแล้วก็จกลายเนาะจกวะเกาะล้วงขีดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้อย่างงามล้ำเลิศนะครับอย่างเสื้อผมที่ใส่วันนี้นะครับเสื้อที่ใส่วันนี้อันนี้ก็เป็นเสื้อจากพี่น้องไทลื้อหาดบ้ายเจียงของแล้วก็พอปรากฏว่าพอทอเสร็จแล้วเราก็มาปรับเป็นเสื้อที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็สีสันของเจียงไฮเฮาเนี่ยที่ท่าข้ามสีดอนชัยเนี่ยจะเป็นเทคนิคในการเกาะล้วงเนาะเกาะล้วงลายน้ำไหลลายเลขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ใส่สีสันนะมีนักวิชาการด้านผ้าหลายท่านที่เปิ้นชอบนะครับว่าผ้าทอของท่าข้ามสีดอนชัยเนี่ยจะเป็นลายกราฟิกที่ร่วมสมัยขนาดเลยคือดูแล้วอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยอ่ะแล้วก็ใส่สีสันอย่างเงี้ยจะบ่เป็นแพทเทิร์นตายตัวเลยนะเพิ่นจะใส่สีอย่างจะงมใส่อย่างเนี้ย
อิสระมากแล้วประเมินกันสักชิ้นเดียวเลยนะครับอันนี้ก็กลายเป็นเสน่ห์เนาะกลายเป็นเสน่ห์ของผ้าของตะข้ามสีดอนชัยนี่นะส่วนของผ้าไทยลื้อที่หาดบ้ายเนี่ยเปิ้นจะเก็บดอกจะมีดอกมีลายนาคลายดอกหน่วยลายอีบี้หนอนลายอย่างหลากหลายเลยนะฮะแล้วก็ใส่สีสันที่งดงามนี่ก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะฮะผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็หลายปันนะหลายปันเป็นหมื่นก็มีเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็น่าส่งเสริมที่สุดนะครับต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องพื้นเป็นเรื่องวิถีชีวิตนะเจ้าแต่วันหนึ่งมันออกมาเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะเจ้าตาข้างสีดอนใจนะเจ้าเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไฟฟ้าหลวงที่ดำเนินโครงการ U2T โดยนะเจ้าเราก็ได้ไปอบรมแล้วก็สนับสนุนอย่างหลายๆอย่างโดยเฉพาะยิ่งมันเป็นความรับผิดชอบของสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตัวเองนะเจ้าครับกับเดียวท่านมาทำจังหวัดมีภารกิจนะเจ้ามีภารกิจด่วนเร่งด่วนนะเจ้าจำก่อนจะขอสรุปแผนสักครั้งหนึ่งแล้วก็เดียวเราจะรอคำถามเพื่อมีคำถามอย่างนะเจ้าตอนนี้คงจะเมื่อท่านมาทำจากวัดไปทำภารกิจของท่านก่อนแล้วเจ้าจะได้ทำสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ขอพระคุณท่านมาทำจากวัดแล้วเจ้าติมาอู้เอ๋ยคือปอมพูอันสปาสเปนนะวันนี้นะเจ้าเหมือนจบฉันนั่งยากินข้าวตอนแล้วตัวเดี๋ยวหวังว่าโอกาสหน้าเราก็คงจะได้รับเกียรติจากท่านมาทำจากวัดมาอู้มาจากันในซีรีส์ของศิลปศาสตร์ศิลปนาแห่งกัมหนึ่งนะเจ้าเจ้าขอบพระคุณได้ครับขอบคุณครับค่ะทุกท่านคะท่านพิสันจันทร์ศิลป์นะคะติดภารกิจเร่งด่วนนะคะที่จะต้องไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในเวลานี้นะคะตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับดิฉันผู้บังคับธรรมทีอยู่เหมือนเดิมซึ่งจะขอสรุปประเด็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะในจังหวัดเชียงรายจากท่านพิสันจันทร์ศิลป์เมื่อกี้นะคะว่าด้วยการที่เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมนะคะทางสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายก็เน้น2อย่างคืออาหารและก็อาภรณ์นะคะเราจะเห็นว่าแค่น้ำปูเนี่ยนะคะในส่วนของอาหารเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวิถีที่ได้เรียนทุกท่านให้ทราบกันนะคะว่าเมื่อกี้ว่าการจะเคี่ยวน้ำปูครั้งนึงเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นที่นะคะจะต้องอาศัยความเกรงใจของเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะยิ่งแม่ลูกอ่อนที่กำลังหยุดไฟอยู่นะคะเราก็เกรงใจเขานะคะไม่สามารถจะทำอาหารที่มีกลิ่นฉุนได้นะคะตลอดจนอาหารชาวยองอื่นๆนะคะแล้วก็อาหารกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาตินะคะทีนี้ท่านว่าทางจังหวัดก็ยังบอกว่าจังหวัดเชียงรายเป็นชัยภูมิที่ถือว่าได้เปรียบนะคะเพราะว่ามีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะทั้งพม่านะคะแล้วก็ทั้งประเทศลาวในขณะเดียวกันการเดินทางสัญจรไปอย่างประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ประเทศเวียดนามทางเชียงรายนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบในด้านการคมนาคมขนส่งไปอย่างประเทศอื่นๆนะคะและในทางด้านอื่นๆเราก็มีศิลปินทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ตลอดจนถึงการวาดรูปอย่างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์นะคะที่เป็นศาสตราเมธีแล้วก็ยังช่วยดูแลหลักสูตรพุทธศิลป์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราด้วยนะคะแม่ครูบัวเรียวรัตนมณีพรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะคะที่นำเอาเอกลักษณ์การฟ้อนสาวไหมของสกุลช่างของแม่ครูบัวเรียวโดยเฉพาะรวมถึงการฟ้อนเล็บเชียงรายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากการฟ้อนเล็บเชียงใหม่นะคะทั้งนี้เรายังไม่นับรวมถึงสภาพภูมิประเทศและก็สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายนะคะที่ได้ชื่อว่าเมืองงามนะคะวันนี้เราคงจะพบกันเรื่องของเมืองงามเมืองนี้เมืองงามนามเชียงรายใน EP ที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะระหว่างท้ายรายการนี้ท่านใดมีคำถาม
อะไรสักถามเพิ่มเติมไหมคะเรายังจะพอมีเวลาอยู่นิดนึงค่ะมีไหมเอ่ยซีรีส์ทั้งหมดนะคะภาพรวมของศิลปศาสตร์เสวนาของเรานั้นนะคะจะมีในด้านของประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเป็น EP ที่2นะคะแล้วก็สังคีตศิลป์ถิ่นเชียงรายเป็น EP ที่3นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพุทธศิลป์ถิ่นเชียงรายความงามบนความหลากหลายของชาติพันธุ์ในเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็หัวข้ออื่นๆที่เรารอจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายที่จะมาร่วมจัดรายการกับเราในศิลปศาสตร์เสวนาอีก6หัวข้อนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้รับหัวข้อจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะแจ้งให้ทราบทางเพจของสำนักวิชาศิลปศาสตร์นะคะ EP หน้าเราจะจัดกันในวันที่22พฤศจิกายนนะคะเรื่องของเมืองงาม3กาลสมัยนะคะวิทยากรโดยอาจารย์ภูเดชแสนสารค่ะวันอังคารที่ไอ้วันจันทร์ค่ะขออภัยค่ะวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนนะคะห่างจากวันนี้ไปจนสัปดาห์นะคะเว้น1สัปดาห์นะคะ EP ที่2ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้รับความรู้ในภาพรวมของความงามในเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็จะเจาะลึกถึงความงามในแง่ต่างๆใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้รายการศิลปศาสตร์เสวนาเมืองนี้เมืองงามนามเชียงรายครั้งที่1ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามขอบพระคุณสำหรับการติดตามใน EP ต่อไปด้วยนะคะดิฉันภูมิประกาศธรรมทิพย์ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ